2ของรายการวงจรกีฬาสัปดาห์นี้ครับมาชมการแข่งขันเบียร์สิงห์ปตท. Rally of Thailand ประจำปี1996ครับการแข่งขัน Rally Asia Pacific สนามที่1ประจำปี1996และการเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ประจำปีพุทธศักราช2539ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับรายการวงจรกีฬาได้นำเสนอท่านผู้ชมได้ชมกันไปนะครับในเลขที่1ซึ่งปรากฏว่าผู้ที่นำในเลขที่1คือคอลินแมคเกรย์กับดิเรกริงเกอร์นำเคนเนธ อริกสันกับสตาฟานพาร์แมนเดอร์ในทีมเดียวกันครับทีมซูบารุเวิลด์แรลลี่ทีมอยู่46วินาทีแล้วก็ติดตามมาด้วยอันดับที่3ครับจากทีมซูบารุเวิลด์แรลลี่ทีมเช่นเดียวกันเปียโรเลียตี้กับมาริโอฟัวโฟเกียตามเคนเนธ อริกสันอยู่21วินาทีอันดับที่4เป็นทอมมี่มาคินเนนกับเซฟโฟอาจานีในรถมิตซูบิชินะครับทีมมิตซูบิชิแรลลี่อาร์ตยุโรปตามเปียโรอยู่ถึง37วินาทีครับสำหรับนักแข่งไทยนะครับมาร์คฮิกกินส์กับฟิลิปมิลส์ครับจากทีมซูบารุประเทศไทยอยู่ในอันดับที่5โอเวอร์ออลนะครับตามทอมมี่แมคคินเนนอยู่3นาทีเสร็จๆแต่ว่านำชวาลสินธุเขียวซึ่งอยู่ในอันดับที่9โอเวอร์ออลอยู่หลายนาทีทีเดียวครับประมาณ6นาทีทีเดียวครับชวาลสินธุเขียวนั้นเป็นนักแข่งไทยในทีมมิตซูบิชิแรลลี่อาร์ตโทเทลสิงห์นะครับซึ่งนำศักชัยหานตระกูลอยู่26วินาทีศักชัยหานตระกูลนั้นมีปัญหากับเรื่องของเกียร์ครับแล้วก็นักแข่งทั้งหมด36คันที่เข้าร่วมแข่งขันจากยอดที่สมัครเข้ามา40คันในขณะนี้เลขที่2ยังคงทำการแข่งขันอยู่19คันครับในเลขที่2ต้องออกจากการแข่งขันไปถึง17คันด้วยกันหลังจากผ่านเลขที่1ไปแล้วพรสวรรค์สุริวัฒนกุลนะครับนักแข่งมือหนึ่งของไทยนี่ก็ต้องออกจากการแข่งขันตั้งแต่ช่วงทดสอบพิเศษที่2ครับสัจชัยมงคลก็ออกไปแล้วไกรวุฒิเหลืองสกุลสัญชัยปั้นจาดธงชัยชูวัฒนกุลวิรัตอรุณโสภิตนะครับโอ้หลายต่อหลายคนครับต้องออกจากการแข่งขันไปรวมทั้งสุรกิจคุณกำธรด้วยครับอันนี้แหละครับกระจกแตกนะครับตอนแรกตอนหลังนี่ไม่ไหวครับสุรกิจต้องออกจากการแข่งขันไปแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีริชาร์ดเบิร์นกับโรเบิร์ตรีดนะครับนักแข่งอังกฤษครับเป็นนักแข่งดาวรุ่งของทีมมิตซูบิชิซึ่งก็คือทีมแรลลี่อาร์ตของโลกนะครับต้องออกจากการแข่งขันไปก่อนในช่วงทดสอบพิเศษที่8ครับพังปัญหาส่วนใหญ่นะครับน่าจะเกิดจากสภาพของอากาศซึ่งร้อนจัดทีเดียวครับในขณะที่ทำการแข่งขันในเลขที่1วันที่3มีนาคมอุณหภูมิพื้นผิวของทางวิ่งนะครับสูงถึง40กว่าองศาเซลเซียสดังนั้นในเรื่องราวของเครื่องยนต์ก็ดีหรือว่าเรื่องของยางก็ดีเป็นปัญหาใหญ่ครับที่นักแข่งต้องประสบแล้วก็แก้ไขปัญหาไม่ไหวก็ต้องออกจากการแข่งขันไปครับจากยอดทั้งหมด36คันในขณะนี้เหลือ19คันครับในเลขที่2เลขที่2นี่แข่งกันไปเมื่อวันที่4มีนาคมแล้วมันเย็นขึ้นมั้ยครับเป็นครับอุณหภูมิก็ยังร้อนอยู่นะครับแล้วก็จิตใจของนักแข่งที่กำลังพยายามไล่รถคันข้างหน้าให้มีเวลาดีกว่านั้นยิ่งร้อนไปกว่าครับเพราะว่าตำแหน่งนั้นสำคัญเหลือเกินสำหรับการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นแรลลี่ชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิกสนามที่1หรือว่าการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2วันนี้เราจะชมลีลาของแชมป์โลกโคลินแมคเครย์กับเดรกริงเกอร์ต่อนะครับรวมถึงแชมป์เอเชียแปซิฟิกปีที่แล้วกับเคนเนธ อริกสันกับสเตฟานพาร์แมนเดอร์นอกจากนี้แล้วนะครับแชมป์แรลลี่ออฟไทยแลนด์ครับทอมมี่แมคเคนเนธกับเซฟโฟฮายานีและนี่คือลีลาของริชาร์ดเบิร์นครับที่พลาดไปต้องออกจากการแข่งขันแล้วนะครับนักแข่งหนุ่มจากอังกฤษครับอายุแค่25ปีเท่านั้นริชาร์ดเบิร์นกับโรเบิร์ตรีดนี่ก็เป็นลีลาการพลาดของนักแข่งไทยแต่ยังอยู่ในการแข่งขันนะครับชัชธรรมพรมนอกกับวิเชียรวิไลลักษณ์ครับแม้ว่าจะเข้าโค้งพลาดนะครับด้านข้างของรถ M150 มากระแทกกับเสาแต่ก็แข่งต่อครับลีลาของรถแข่งแต่ละคันคงจะไม่เหมือนกับหนูน้อย2คนที่เล่นกันอยู่อย่างสบายใจครับช่วงทดสอบพิเศษที่12ครับสวนสักทองนครแพร่ระยะทาง 4.28 กิโลเมตรครับทางไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูลีลาของแชมป์โลกครับมาก่อนเลยครับเพราะว่าเวลานำมาเป็นอันดับ1ตอนนี้โคลินแมคเกรย์กับเดริกริงเกอร์อันดับ2ตอนนี้ครับเคนเนธ อริกสันกับสเตฟานแฮมเดอร์ย้ายจากมิตซูบิชิมาอยู่ทีมซูบารุเวิลด์แรลลี่ทีมครับเปียโรแลตตี้กับมาริโอฟัวโฟเกียนะครับ2นักแข่งจากอิตาลีครับอุ้ยลงต่ำไปนิดนึงครับแต่ก็ไปต่อได้เป็นรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อทั้งนั้นนะครับพวกนี้เอามีแมคเคนเนนกับเซฟโฟฮายานีครับแมคเคนเนนนี่ก็เป็นแชมป์แรลลี่ออฟไทยแลนด์ปีที่แล้วนะครับซึ่งปีที่แล้วเป็นสนามสุดท้ายของเอเชียแปซิฟิกหมายเลข8ครับมาร์คฮิกกินส์กับฟิลิปมิลส์นี่ทำเวลาดีกว่าครามจิตซิงอีกนะครับเป็นนักแข่งที่แข่งทั้งเอเชียแปซิฟิกแล้วก็เก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยนี่คือนักแข่งจากญี่ปุ่นครับคาตาโอกะแล้วก็ฮายาชิสังกัดทีมราลีอาซูชิหรือว่าปาดิตนั่นเองครับมาถึงนักแข่งจากประเทศมาเลเซียครับคารามจิตซิงกับอาลานโอ
จากทีมพัฒนาซีออนเรซซิ่งทีมครับรถโปรตอนวีร่ากับเพื่อน4ล้อแล้วก็นักแข่งจากประเทศญี่ปุ่นครับโคนิชิกับอิชิโน่เจนสปอร์ตซูบารุอิมเพรสซ่าหมายเลข14แต่งรถสวยทีเดียวครับชวาสินุเขียวกับสมชายศรีโมราครับนักแข่งสัญชาติไทยที่ผลงานดีที่สุดตอนนี้ครับและนี่ขับเคลื่อน2ล้อครับความจุบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซีครับคันนี้ทาจิมะครับเจ้ามอนสเตอร์กับโทนิสคอมเบ้คนขับนี่ญี่ปุ่นผู้นำทางนิวซีแลนด์ครับยังอยู่ในการแข่งขันนะครับไม่ได้หายไปไหนแต่ว่ารถไม่แรงเท่าไหร่ครับซักชัยฮานากูลกับพรเทพสุขหุตนี่คือโทนิยาสุกับโคมิยะนะครับ2นักแข่งญี่ปุ่นครับใช้รถ Mitsubishi Evolution 3ครับคือรุ่น Lancer นั่นแหละครับแล้วก็หมายเลข21ครับดำรงยิ่งสกุลกับประวิตรชาวภักดีทีมโคกส่งเข้าประกวดครับมาแล้วครับสรุปอีกคันหนึ่งนะครับในรุ่น Impreza Andy McTighกับมอนติมุกโชติสาลิกอนคนขับนี่อังกฤษนะครับผู้นำทางคนไทยแล้วก็ทีมใหม่เอี่ยมครับจากทีม M150 หมายเลข25ฉลองศักดิ์กับประดิษฐ์ครับใช้รถ Subaru Impreza แล้วก็มือแรงจากจังหวัดลำปางครับเฉลียวณลำปางกับสุทธิพันธ์ปาวนฤทธิ์ Mitsubishi Lancer Evolution ขับแรงทีเดียวครับสำหรับเฉลียวแดวูเซียโลครับของจลัดแจ้งกมลกุลชัยกับเก็ตยินแซ่หว่องและหมายเลข29ทีม M150 อีกคันครับหลังจากที่ไปฟาดเสาไฟฟ้ามาแล้วเมื่อวานนี้อาร์ตชิงชัยกับวิเชียรวิไลลักษณ์ติดตามมาด้วยโฮเตชวนครับจากทีมประธานาสอีออนเรซซิ่งทีมหมายเลข32จากประเทศมาเลเซียผลการแข่งขันในช่วงทดสอบพิเศษที่12นะครับเขามีแม็กเคนกับเซโปฮายานี่ครับมาเป็นอันดับ1ครับทำเวลาได้3นาที31วินาทีส่วนคอลินแมคเควย์กับเดเรกกริงเกอร์มาอยู่อันดับที่4เลยนะครับอาจจะมีการผ่อนนะครับในช่วงนี้ครามจิตซิงนั้นก็เวลาดีนะครับดีกว่ามาร์คเฮกินส์กับฟิลมิลส์ก็เพิ่งจะดีกว่าแล้วครับช่วงทดสอบพิเศษที่13ครับระยะทาง 15.63 กิโลเมตรอำเภอ2ไปยังงาวนะครับหมายเลข2ของเกเนดริกสันผ่านเข้ามาก่อนนะครับเนื่องจากว่าหมายเลข5ครับของคอลินแมคเครมีปัญหาก่อนที่จะเข้าจุดสตาร์ทยางแตกครับแต่ว่าใช้สิทธิ์ในช่วงของการเปลี่ยนยางตัวนั้นได้5นาทีก็ทำให้เคนเนดริกสันขึ้นมาก่อนคอลินแมคเครแล้วก็ตามด้วยหมายเลข4ครับเพียโรเลตี้ซูบารุทั้ง3คันครับวันนี้เป็นวันของซูบารุจริงๆนะเบสครับจากการที่ไปเปลี่ยนยางนะครับสำหรับคอลินแมคเครนี่เวลาของแมคเครไม่ได้เสียเพิ่มเลยใช่ไหมครับคอลินแมคเครไม่ได้ถูกปรับเวลาเพิ่มแต่อย่างใดนะครับสาเหตุนั้นเกิดขึ้นจากปลายเอทที่12คอลินแมคเครเกิดยางแบนนะครับแล้วก็ช่วงจากปลายเอท12ไปต้นเอท13นั้นแค่ระยะเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นคอลินแมคเครต้องรีบมาเข้าจุดควบคุมเวลาที่13ลงเวลาแล้วก็ประกอบการให้เวลาสตาร์ทนะครับคอลินแมคเครไม่สามารถสตาร์ทได้มีช่วงของการเปลี่ยนยางได้โดยนักแข่งนั้นมีสิทธิ์เปลี่ยนยางได้เองนะครับในช่วงของจากจุดควบคุมเวลาไปยังจุดสตาร์ทมีเวลาที่เปลี่ยนยางได้ตามกติกาถึง5นาทีดังนั้นเคนเนต ริกสันในรถหมายเลข2จึงสตาร์ทออกมาก่อนคอลินแมคเครในเอทที่13ครับจากอำเภอ2ไปอำเภองาวตอนที่1ทางด้านของทอมมี่แมคเคนเนนทำเวลาดีกว่าโคลินแมคเครในช่วงทดสอบพิเศษที่12ถึง11วินาทีทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าโคลินแมคเครนั้นมีปัญหาในช่วงท้าย SS นะครับยางแตกซะแล้วก็ไปเปลี่ยนครับในขณะที่ออกจาก SS มาแล้วก็มาแข่งต่อและพอมาถึงแข่งต่อตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับไม่แน่ครับแมคเครอาจจะเอาแค่ประคองตัวเข้าเส้นชัยก็ได้เพราะว่าเวลาที่นำอยู่ก็พอสมควรเขาก็กลัวครับว่าแผลเดิมจะซ้ำขึ้นมาหรือว่ายางใหม่ที่เปลี่ยนนั้นไม่สมบูรณ์นะครับแต่จริงแล้วเขาต้องเตรียมมาดีเต็มที่แต่ว่าชัยชนะไม่ใช่อยู่ที่ขับรถเร็วที่สุดครับต้องเร็วที่สุดดีที่สุดและให้ถึงเส้นชัยด้วยครับข้อสำคัญก็คือว่าในช่วงของการแข่งขันช่วงเอเดนที่12 13 14นะครับเป็นการแข่งขันที่ไม่มีจุดเซอร์วิสดังนั้นนักแข่งจะต้องพารถให้ผ่านช่วงทดสอบพิเศษที่12 13 14ไปให้ได้เพราะว่าจุดเซอร์วิสนั้นอยู่ที่อำเภองาวครับหลังจากผ่านเอเดนที่14ไปแล้วนี่เป็นข้อสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าไปเร็วอย่างเดียวต้องประคองรถแล้วก็พารถไปให้ได้ด้วยเมื่อถึงจุดซ่อมแซมครับสำคัญนะครับตอนนี้ต่างคนที่มีปัญหาครับก็คิดถึงจุดเซอร์วิสครับเมื่อไรจะถึงสักทีครับอาร์ตชิงชัยครับก็ผ่านไปแล้วนะครับตรงจุดนี้ท่านผู้ชมคงเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือว่า VR นั้นพร้อมทีเดียวครับในช่วงทดสอบพิเศษที่13ครับทอมมี่แมคเคนกับเซโปไฮยานี่เวลาดีที่สุดอีกแล้วนะครับมิตซูบิชิต้องไล่ซูบารุให้ได้ครับโคลินแมคเควย์กับเดอร์ฟิงเกอร์แม้ว่าจะประคองครับแต่เวลาก็ตามหลังแค่3วินาทีเท่านั้นพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมกันต่อ
ประชุมวงจรกีฬากันต่อไปครับช่วงทดสอบพิเศษที่15ระยะทาง 9.93 กิโลเมตรจากบ้านห้วยขอนไปยังทุ่งแขวครับการแข่งขันเบียร์สิงห์ปตท.รายเลือกไทยแลนด์เหินมาเลยครับโอ้โหโคลินแมคเครเล่นเอาช่างภาพประหวาเลยครับรีบหันหลังกลัวฝุ่นด้วยแหละครับลีลาของแชมป์โลกครับโคลินแมคเครกับการนำทางของเดริก ริงเกอร์นี่ก็ตามมานะครับหมายเลข2ครับเคนเนตเอ็กเซนกับสเตฟานพาร์มันเดอร์นักแข่งสวีเดชครับเป็นแชมป์เอเชียแปซิฟิกปีที่แล้วนะครับได้แชมป์ตั้งแต่ยังไม่ถึงจังหวัดแพร่เลยครับปีที่แล้วเดโลแลตตี้ครับกับมาริโอเฟอร์เฟอร์เกลียสองนักแข่งอิตาเลียนเป็นนักแข่งที่ขับทางลัดยางดีครับอุ้ยตรงนี้เทเหลือร้ายจริงๆครับแต่ก็เอารถกลับเข้าสู่เส้นทางได้คนดูเยอะนะครับในเวทช่วงนี้เยอะมากทีเดียวครับสำหรับช่วงของห้วยขอนทุ่งแคลทอมมี่แมคคินเนนพยายามที่จะไล่นะครับS14 ที่ผ่านไปนั้นทอมมี่แมคคินเนนนั้นแพ้คาลินแมคเครย์อยู่แค่วินาทีเดียวเท่านั้นครับมาถึง S15 แมคคินเนนต้องพยายามแบ่งตัวเองขึ้นไปอีกเพราะว่าเวลานั้นสำคัญมากต้องพยายามชนะคอลินแมคเครย์ให้ได้ครับในขณะนี้หมายเลข9กำลังจะสิงผ่านไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่ามาร์คกิ้นส์หมายเลข8ไม่ได้เข้าไปได้ที่15ครับจบไปได้ที่14แล้วต้องออกจากการแข่งขันเนื่องจากว่าฝาสูบไม่ทำงานครับฝาสูบแตกนี่แสดงว่านักแข่งทีมราลีอาร์ตเบียร์สิงห์โฮเทลลงอกเป็นแถวนะครับนี่คือนักแข่งที่เก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ไทยและนำอยู่ครับชวาลสิงห์ทุกเขียวกับสมชายสิงห์โมรามีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ประเทศไทยสนามนี้แหละครับในขณะที่ตาจิมานะครับพยายามที่จะไล่ชวาลสิงห์ทุกเขียวแล้วก็ทำท่าจะสำเร็จซะด้วยครับในรถซูซูกิสวิฟต์หมายเลข11คาตาโอกะกับฮายาชิครับยังคงทำเวลาขึ้นมาอยู่นะครับเพราะว่าโอกาสที่จะนำชวาลสิงห์ทุกเขียวในตำแหน่งโอวอลนั้นยังคงมีอยู่แต่คนนี้สิครับเวลาไม่ดีเลยครับนายเบครับศักชัยหานคุณกับพรเทพสุขบุตรมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกียร์และเครื่องยนต์ครับเกียร์นั้นเพิ่งเปลี่ยนมานะครับแล้วก็เครื่องยนต์นั้นมีความร้อนอยู่ตลอดเวลาขัดข้องแน่ๆแหละครับสำหรับหนุ่มกลางนะครับไอ้หนุ่มเชียงดาวศักชัยหานครับโตมิยาสุกับโกมิยะครับผ่านไปในรถหมายเลข20แล้วก็ติดตามด้วยดำรงยิ่งสกุลหมายเลข21กับประวิตรชาวพักดีดึงเข้ามาโอ้โหเบรกลึกทีเดียวครับเกือบไปครับดำรงยิ่งสกุลเกือบเอาโค้กไปแจกให้ผู้ชมรอบข้างดื่มกันซะแล้วหมายเลข19แอนดี้แม็กไทกับโดนทิโมครับดึงรถเข้ามาไม่รุนแรงเท่าที่ควรครับคงจะต้องการจบอย่างเดียวสำหรับแอนดี้แม็กไทมาแรงทีเดียวครับหมายเลข25ฉลองศักดิ์บุญช่วยกับประดิษฐ์จรัญวรากรชัยจากทีม M150 ครับดึงรถเข้าไปได้สวยนะครับคู่นี้เพิ่งนั่งด้วยกันครับแต่ว่าคันนี้นะครับคันแรงทีเดียวหมายเลข36เฉลียวหน้าลำปางเบาลึกเหลือเกินครับตรงนี้โอ้ตะแคงลงมาพยายามดึงมารถขวางถนนครับดีนะครับที่ผ่านเสาหลักโค้งไปได้แหมผู้ชมตบมือกันลั่นสนามทีเดียวเรียกเสียงเฮฮามากกว่าแชมป์โลกอีกนะครับเกือบไปครับดาวูเซียโลของจรัสครับต้องการจบเหมือนกันครับเพราะว่าอยากจะสร้างผลงานให้กับคุณสุรศักดิ์ชัยคุณงามดีแล้วก็หมายเลข32ครับดึงเข้ามาลึกเหมือนกันแต่ว่ายังพารถอยู่ในเส้นทางได้โฮเทคชวนครับผลการแข่งในช่วงทดสอบพิเศษที่15นะครับทอมมี่แม็กกันกับซิปโปไฮเยนี่ดีที่สุดครับตามด้วยเคนเนตเอ็กซ์และสเตฟานแฮมเมนเดอร์ทางด้านของโคลินแมคเครย์ตามหลังทอมมี่แมคเคนเนน7วินาทีนะครับในช่วงทดสอบพิเศษนั้นแต่ว่าเวลารวมยังนำอยู่ครับช่วงทดสอบพิเศษที่16ครับบริเวณบ้านแม่ยางโคระยะทางประมาณ4กิโลเมตรครับระยะทางสั้นๆนะครับจากบ้านแม่ยางโคออกบ้านแม่ทรายเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวพอสมควรครับใช้ทักษะในการขับขี่ทางนั้นเรียบทีเดียวครับดูจากสภาพรถที่วิ่งได้ฝุ่นตลบเลยนะครับแล้วดูลีลาการเข้าครับสวยจริงๆครับเปโดรแลตตี้นักแข่งอิตาเลียนนะครับปีที่แล้วนั่งคู่กับอเล็กซานโดเอลซาริมีแต่ปีนี้นั่งคู่กับเฟอร์เรียครับทอมมี่แมคเคนเนนครับแชมป์ราลีออฟไทยแลนด์ปีที่แล้วนะครับคารามจิตซิงครับตอนนี้คงจะจองที่5แล้วครับนายเบครับเพราะว่าฮิกกินส์กับมิลส์นั้นออกจากการแข่งขันไปแล้วแต่ตัวเสียทานของคารามจิตคือหมายเลข14ครับโคนิชิกับอิชิโน่ส่วนชวาลสินธุเขียวนั้นต้องพยายามไล่ครับโคนิชิไล่ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าในขณะที่ตาจิมะหรือว่าจะมอนสเตอร์นั้นพยายามที่จะแทงหลังได้ตลอดเวลาพลาดเมื่อไหร่ตาจิมะขึ้นแน่นอนครับตาจิมะนี่รถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อเท่านั้นนะครับแต่แรงเหลือเกินครับแม่แกไปไม่เต็มสูบนะครับสำหรับศักชัยหานกูลกับพรเทพสุขบุตรรถมีปัญหาเกียร์มีปัญหาครับ
หลายคนบอกนะครับว่าศักชัยหานตระกูลสนามนี้เบาไปเยอะครับในขณะที่นักแข่งรุ่นน้องๆนั้นพยายามขึ้นมาทาบรัศมีแล้วไม่ว่าจะเป็นดำรงยิ่งสกุลหรือว่าชวาลสินทุเขียวทีม M150 ครับฉลองศักดิ์บุญช่วยเป้ครับได้ข่าวว่าทีม M150 จะส่งนักแข่งไปแข่งที่อินโดนีเซียด้วยใช่ไหมครับครับข่าวยืนยันเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าทีม M150 จะส่งนักแข่ง1คันครับคือชัชธรรมพรมนอกหรือว่าอาร์ตชิงชัยไปกับวิเชียรวิไลลักษณ์ไปร่วมการแข่งขัน Rally of Indonesia ครับซึ่งเป็นการแข่งขันเก็บคะแนน Rally โลกในแถบSoutheast Asia นี้นะครับแล้วก็เป็นสนามเก็บคะแนนเอเชียแปซิฟิกสนามที่2ในเดือนพฤษภาคมครับหมายเลข29ที่ผ่านไปนะครับคืออาร์ตช่วงทดสอบพิเศษที่16ครับทอมมี่แม็กเคนกับซิโปไฮยานี่เวลาดีที่สุดอีกแล้วนะครับดีกว่าแมคเครกับบริงเกอร์5วินาทีทีเดียวครับไม่แน่ครับมาถึง SS ที่18ครับระยะทาง 26.5 กิโลเมตรพระธาตุปูแจครับเป็นเส้นทางสายใหม่สำหรับการแข่งขันในปีนี้นะครับคือเส้นทางสตาร์ทจากพระธาตุปูแจขึ้นไปแยกบ้านต้นหนุนแล้วก็ลงสู่บ้านต้นหนุนครับมุ่งหน้าขึ้นเส้นทางสายใหม่เป็นทางขึ้นเขาตลอดเส้นทางครับประมาณ5กิโลเมตรในช่วงขึ้นเขาออกสู่บ้านนาแคมแล้วก็ไปสิ้นสุดที่บ้านนาคูหาเส้นทางสวยงามมากทีเดียวครับและนี่คือลีลาของคอลินแมคเกรย์หมายเลข5นะเบ้ครับถ้าผมเป็นแมคกินเนนผมจะแลกกับแมคเกรย์ SS นี้แหละครับเพราะว่าเป็น SS ที่ยาวพอสมควรนะครับมีโอกาสครับเคนเนตเอ็กซ์สันสเตฟานแฟมเดอร์ก็มาได้ดีครับในรถซูบารุคุณหนึ่งดูฝุ่นนะครับว่ารถแข่งนั้นรีดฝุ่นขึ้นไปสูงขนาดไหนแสดงถึงสมรรถนะของรถที่สูงทีเดียวนะครับรถแข่งกรุ๊ป A และนี่คือทอมมี่แมคกินเนนครับผู้ที่จะต้องไล่เวลานักแข่งในทีมซูบารุให้ได้และตรงนี้เป็นภาพสุดท้ายของทอมมี่แมคกินเนนครับซึ่งอยู่ในเรสที่19นะครับโดยที่เราไม่มีภาพในช่วงของการแข่งขันทั้งหมดให้ท่านผู้ชมได้ชมปรากฏว่าหลังจากผ่านได้ที่18ไปแล้วแมคเคนเนนเข้ามาได้ที่19แล้วก็ประสบปัญหาเรื่องเกียร์ครับดูว่าเขาประสบปัญหาอย่างไรบ้างในช่วงของได้ที่19ตรงนี้แหละครับเข้าเกียร์ไม่ได้เลยครับเกียร์ด็อกบ็อกซ์นะครับเขารู้เลยครับตรงนี้เซอร์เลย์ยาโกฟิกาเอสเซนทั้งคู่เป็นชาวฟินแลนด์นะครับแล้วก็พูดภาษาฟินแลนด์กันไม่ได้เลยครับพยายามที่จะเข้าเกียร์แล้วเข้าไม่ได้ service, เรียกเซอร์วิสครับ We have lost all the gears. บอกว่าตอนนี้เกียร์หายหมดเลยครับ Not even the reverse is left. แม้กระทั่ง reverse นะครับหรือว่าเกียร์ถอยหลังก็หายไปด้วย Input shaft or something like that. น่าเสียดายครับสำหรับทอมมี่แมคคินเนนจบการแข่งขันของตนเองไปในสนามรัลลี่ออฟไทยแลนด์ในเอเดที่19ครับกลับมาดูเอเดที่18พระธาตุปูแจออกบ้านนาคูหาต่อครับแม่ผมยังพูดไม่ทันขาดคำนะครับถ้าผมเป็นแกจะแลกใน SS ที่18คงแลกจริงและเกียร์อาจจะไปขัดข้องก็ได้เพราะก็แกเร่งครับไปพังใน SS ที่19นะครับแต่ก็ประสบผลสำเร็จนะครับคุณหนึ่งครับไปได้ที่18นั้นทอมมี่แมคเคนเนนขึ้นมาเป็นอันดับที่1ครับ17นาทีกับ5วินาทีนำคอลินแมคเกรย์ถึง10วินาทีนะครับแลกสุดๆครับแล้วก็ไปประสบปัญหาใน SS ที่19ไม่มีช่วงเซอร์วิสครับจาก18ไป19นะเป้ครับและความเร็วเฉลี่ยที่แกทำนี่น่าทึ่งจริงครับ 93.08 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเส้นทางแบบนี้แหละครับเป็นเส้นทางสายใหม่อย่างที่เรียนท่านผู้ชมได้ทราบนะครับเป็นเส้นทางที่คุณชายจารุจินดาแล้วก็ปลัดพรศักดิ์เลียงสมบัตินะครับปลัดอาวุโสของอำเภอหนองม่วงไข่เป็นผู้ที่คอยดูแลครับแล้วก็ติดต่อประสานงานไปทางรปช.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็แขวงการทางเพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นทางสายนี้ให้ทำการแข่งขันได้ครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับในการปรับปรุงเส้นทางไม่ว่าจะเป็น SS ใดครับสำหรับการแข่งขัน Rally of Thailand ในรายการเบียร์สิงห์ปตท. Rally of Thailand 1996ท่านผู้ชมกำลังชมช่วงกลางเล็กที่2นะครับหรือว่าช่วงกลางวันแดดจัดๆครับของวันที่4มีนาคมอากาศร้อนนะครับยางก็สึกเร็วครับเครื่องก็มีโอกาสที่จะฮีทหรือว่าเกิดความร้อนขึ้นและนักแข่งไทยคนนึงมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับท่านครับศักดิ์ชัยหานตระกูลกับพรเทพสุขุดครับทางใน SS ที่18นี่แหละครับต้องออกจากการแข่งขันความร้อนขึ้นใช่ไหมครับก็รถยนต์โอเวอร์ฮีทครับไม่สามารถขึ้นเขาได้ต้องจอดดูเพื่อนแข่งครับสำหรับศักดิ์ชัยหานตระกูลกับพรเทพสุขหุดผลการแข่งขันในช่วงทดสอบพิเศษที่18ครับทอมมี่แมคเคนเนนกับเซปโปไฮยานี่ยังดีที่สุดอยู่แต่ว่าหลังจากนี้ต้องออกจากการแข่งขันไปครับส่วนคอลินแมคเครย์กับเดอะกริงเกอร์เวลาไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อทอมมี่แมคเคนเนนออกไปซูบารุสบายใจครับAll right.
SS ที่20ครับบริเวณบ้านอ้อยหลวงระยะทาง 7.35 กิโลเมตรท่านผู้ชมครับเวลาของรายการวงจรกีฬามีไม่ถึง1ชั่วโมงเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องตัดทอนบางส่วนออกครับชมเฉพาะ SS มันๆเท่านั้นครับระยะทาง 7.35 กิโลเมตรครับ SS ที่20นะครับตอนนี้สรุปค่อนข้างจะสบายใจเพราะว่าอันดับ1 2และ3เลยครับอันดับ1คือโคลินแมคเครนะครับอันดับ2เคนเนตเอริกสันอันดับ3เปียโรแลตตี้นี่คืออันดับเวลารวมครับหรือว่า19ช่วงทดสอบพิเศษที่ผ่านมาครับสำหรับในช่วง SS 19นะครับที่ไม่มีภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับปรากฏว่าโคลินแมคเครนั้นขึ้นมานำครับด้วยเวลา7นาที28วินาทีเท่ากับเคนเนตเอริกสันเวลาเท่ากันนะครับ7นาที28วินาทีอันดับที่3ใน SS 19คือเปียโรแลตตี้อันดับที่4คือคารัมจิตซิงครับชวานสินุเขียวนั้นอยู่ในอันดับที่8ในช่วงเอเดนที่19มาถึงเอเดนที่20ซึ่งเป็นเส้นทางสายใหม่นะครับ7กิโลเมตรเศษจากบ้านอ้อยหลวงออกสู่บ้านเสลียมเหนือครับเป็นเส้นทางสายใหม่นะครับดูว่าทักษะในการขับรถของนักแข่งระดับโลกนั้นแต่ละคันเป็นอย่างไรลีลาของเปียโรแลตตี้ครับเหลือร้ายจริงๆถ้าให้พูดตรงๆนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ซูบารุ3คันเล่นยังไงก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นแมคเครนเอริกสันหรือว่าแลตตี้เพราะว่ามิตซูบิชิตัวเต็งของพวกเขานะครับคือริชาร์ดเบิร์นโรเบิร์ตรีดรวมไปถึงล่าสุดมาที่เพิ่งจะออกไปทอมมี่แมคแคนนันกับเซปโปฮายานี่ไม่มีก้างขวางคอแล้วครับคันที่ไล่3คันของซูบารุใกล้ที่สุดก็คือคันนี้ครับคารามจิตซิงนักแข่งจากมาเลเซียนั่งคู่กับอาแลนโอนะครับแต่ว่ายังห่างชั้นกันเหลือเกินครับเวลานั้นก็ตามหลังเยอะนะครับทำเวลามากกว่าแมคเครนเอริกสันแล้วก็ไลตี้ครับแต่ก็ต้องทำเวลาของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นการเก็บคะแนนสะสมสนามแรกเท่านั้นอย่างเช่นเอเชียแปซิฟิกปีที่แล้วนะครับโคลินแมคเครนแข่งแค่3สนามแรกหลังจากนั้นสนาม4 5และ6ก็ไม่ได้แข่งครับทำให้แชมป์เป็นของเคนเนตเอริกสันปีนี้คนอื่นก็มีสิทธิ์นะครับเพราะว่าพวกแมคเครนเอริกสันนี่อาจจะไปมุ่งมั่นกับราลีโลกก็ได้นักแข่งไทยนี่ไม่ยอมนะครับเพราะว่าเวลาสำคัญที่สุดทุกวินาทีครับเป็นการตัดสินตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยรวมถึงแชมป์ในรุ่นของพวกเขาชวาลสินุเขียวครับนักแข่งไทยที่ผลงานดีที่สุดในสนามนี้ยังคงอยู่และยังคงแรงอยู่ครับและใน SST 20นี่เวลาดีที่สุดในบรรดานักแข่งไทยเช่นเคยครับ5นาที26วินาทีอยู่อันดับ6 overall ครับนี่หลบฝุ่นกันครับแม่หลบไม่ได้ครับถ้าหลบคือต้องไม่ดูแต่นี่อดใจไม่ไหวมากกว่ามันครับต้องดูให้ได้ครับลีลาของเจ้ามอนสเตอร์นะครับรถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อครับทำเวลาเท่ากับทางด้านของชวาลเลยนะครับมอนสเตอร์ทาจิมะกับโทนิสคอมเบ้ครับ5นาที26วินาทีครับเส้นทางลูกรังแบบนี้ทางโคดเคี้ยวพร้อมสปอร์สมควรนะครับแต่ความเร็วดีจริงๆครับส่วนอันดับ1โคลินแมคเครนั้นความเร็วเฉลี่ย 93.83 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดๆไปเลยครับนักแข่งไทยตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คนนะครับนอกจากชวาลแล้วก็ยังมีทางด้านของอาร์ตชิงชัยเฉลียวณลำปางฉลองศักดิ์บุญช่วยจรัสแจ้งกมลกุลชัยครับแล้วก็ยังมีคู่เรียกว่าคู่ลูกครึ่งหรือว่าคู่ผสมนะครับแอนดี้แม็กไทยกับนนทิมุกทาตาโอกะครับหมายเลข11กับฮายาชินักแข่งญี่ปุ่นทั้งคู่นะครับนี่เวลาดีกว่าคารัมจิตซิงอีกนะครับในช่วงนี้4นาที48วินาทีดีกว่าคารัมจิตซิงถึง11วินาทีด้วยกันครับต้องพยายามทำเวลาของตนเองให้ดีขึ้นมานะครับแล้วก็โตมิยาสุกับโกมิยาหมายเลข20นักแข่งญี่ปุ่นอีกคู่นะครับปีนี้นักแข่งญี่ปุ่นนั้นสนใจในการแข่งขันระดับไทยแลนด์มากทีเดียวนะครับเข้าร่วมแข่งขันหลายคันคุณหนึ่งครับหมายเลข21ดำรงยิ่งสกุลหายไปแล้วครับดำรงออกจากการแข่งขันนะครับใน SS ที่20นี่แหละครับโอ้น่าเสียดายครับเพราะว่าในนักแข่งเกรด BC นั้นดำรงยิ่งสกุลมีโอกาสชนะนะครับสำหรับนักแข่งเกรด BC ประเทศไทยแล้วก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายครับในช่วงต้นในเดทที่20นี้เองโอ้น่าเสียดายแทนดำรงยิ่งสกุลครับสำหรับสนามนี้บูล้างผลานะครับออกจากการแข่งขันไปครับดำรงยิ่งสกุลทีม M150 ครับยังคงอยู่ในการแข่งขันนะครับทั้ง2คันเลยไม่ว่าจะเป็นหมายเลข25แล้วก็หมายเลข29ครับ25นี่ก็คือฉลองศักดิ์บุญช่วยกับประดิษฐ์จรัญวรากรชัยครับเร่งเต็มที่ครับทางตรงใส่สุดเชนขึ้นแล้วก็เบาครับเข้าโค้งเปิดไฟสว่างมาเลยนะครับดาวูเซียโลของจรัญกับเกตยินคงต้องการจบอย่างเดียวนะครับเพราะว่าพลาดหวังมาตั้งแต่สนามนครสวรรค์นะครับเหลือระยะทางอีกแค่กิโลเมตรเศษก็จะจบการแข่งขันแต่พารถไปไม่ถึงครับสนามนี้ระเรียบไทยแลนด์จรัสแจ้งกมลกุลชัยกับเกียรติยินแซ่หวงต้องการจบด้วยรถแดวูเซียโลครับ
นี้เป็นสนามที่2ของการเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับในรายการเบียร์สิงห์แรลลี่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2539ครับโอ้เต็กชวนครับหมายเลข32โปรตอนยังคงวิ่งอยู่ครับไปได้สวยเหมือนกันนะครับสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อหน้าผลการแข่งขันในช่วงทดสอบพิเศษที่20ครับโคลินแมคเควย์กับเดอะเกรงเกอร์ตอนนี้นำนะครับแล้วก็เวลาดีที่สุดอีกแล้วเคนเนธเอ็กเซนสเตฟานแฮมเมนเดอร์มาเป็นอันดับ2ฟิลลาตี้กับมาโรเฟอร์เฟอร์เปียมาเป็นอันดับที่3ครับอย่างที่บอกนะครับซูบารุตอนนี้เขาจะเล่นยังไงก็เล่นได้แล้วครับมาถึงเอเดซี่21ครับจากบ้านแม่ยางโพออกบ้านแม่ทรายเส้นทางซ้ำกับเอเดซี่16นะครับมาดูลีลาของการซ้ำเส้นทางอีกครั้งครับในรถซูบารุเพรซ่าหมายเลข5คอลินแมคเครย์กับเดอะเกรงเกอร์เส้นทางนั้นสวยงามทีเดียวนะครับฝุ่นนั้นฟุ้งกระจายมาทีเดียวเคนเนธ เอริกสันกับสตาฟานพาเมนเดอร์นี่เร่งสุดเลยนะครับไม่ยอมง่ายๆครับศักดิ์ศรีแชมป์เอเชียแปซิฟิกก็จะพิสูจน์ให้ดูครับว่าไม่ได้เป็นรองแชมป์โลกพยายามจะไล่แชมป์โลกอยู่ครับเปโรแลตตี้ก็เช่นเดียวกันครับใส่สุดเต็มที่เหมือนกันทีมเดียวกันนะครับซูบารุเวอร์ราลี่ทีมแต่ไม่มีใครยอมใครครับคารามจิตซิงครับกับอาราโนหินกระจายเลยนะครับบริเวณนี้เข้าสวยอีกคันหนึ่งครับหมายเลข14นักแข่งจากญี่ปุ่นนะครับโคนิชิกับอิชิโนะและนักแข่งไทยครับเบสไทยขณะนี้ครับหรือว่านักแข่งไทยที่ดีที่สุดชวานสินธุเขียวกับสมชายสีโมราแล้วก็เจ้ามอนสเตอร์ตาจิมะครับกับโทนี่สคอมเบ้ไปได้ดีจริงๆนะครับซูซูกิสวิฟต์ 1,300cc กับเพื่อน2ล้อหน้าไม่น่าเชื่อครับคือทางที่จังหวัดแพร่นี่จะมีทั้งขึ้นเขาและลงเขานะครับแต่ว่ากำลังกับเคลื่อนของเจ้ามอนสเตอร์หรือว่าซูซูกิสวิฟต์นี่แรงจัดจ้านแล้วก็แรงฉุดดีครับเป็นนักแข่งที่มีตำแหน่งเสมอนะครับถ้าจบการแข่งขันสำหรับตาจิมะในช่วงทดสอบพิเศษที่21ครับเปโรแลตตี้กับมาริโอเฟอร์เฟอร์เกียดีที่สุดนะครับตามด้วยเคนเนธ เอริกสันโคลินแมคเควย์ครับตามหลังเปโรถึง5วินาทีอาจจะมีอาการผ่อนแล้วนะครับ SST 22ครับเป็นการเข้าแข่งขันซ้ำไม่ได้17อีกครั้งนึงเส้นทางจากห้วยเอียดออกสู่อ่างเก็บน้ำแม่ถางระยะทาง 22.62 กิโลเมตรครับเอเซส17นั้นท่านผู้ชมไม่ได้ชมนะครับมาชมเอเซส22นี่แทนครับเส้นทางเดียวกันและลีลาแบบนี้ครับแชมป์โลกโคลินแมคเควย์ครับอาจจะไม่แรงเต็มที่เหมือนกับในช่วงเล็กแรกหรือว่าวันที่3มีนาคมนะครับผ่อนลงมาบ้างเพราะว่านำอยู่เยอะพอสมควรครับแต่คันนี้สิครับไล่เต็มที่เลยเพื่อนร่วมทีมซูบารุเวอร์ไรลี่ทีมครับแชมป์เอเชียแปซิฟิกเก่านะครับเคนเนธ เอริกสันกับสเตฟานแพมเมนเดอร์ครับดูตามเวลาเปรียบเทียบนะครับคุณหนึ่งครับเอเซส17นั้นเคนเนธ เอริกสันทำเวลาไว้ 11:54 คอลินแมคเควย์ทำเวลาไว้ 11:57 เพียโร่ทำเวลาไว้ 12:05 พอมาถึงเอเซสที่22ครับเพียโร่ 12:09 คอลิน 12:10 เคนเนธ 12:53 ผมว่าเวลาตรงนี้นะครับซูบารุไปสบายๆแล้วครับไม่ได้เล่นอะไรเต็มที่นักเพราะว่าเวลาในเอเดซี่22นั้นช้ากว่าเอเดซี่17ครับในขณะที่คารามจิตซิงเอเดซี่22ทำเวลา 13.06 เอเดซี่17คารามจิตซิงทำ 12.59 ก็เปรียบเทียบกันได้นะครับสำหรับเรื่องราวของเวลาในช่วงของการแข่งขันในช่วงของเอเดซี่17กับเอเดซี่22ว่าใครเล่นหรือไม่เล่นอย่างไรครับคือเราเห็นกันแล้วนะครับว่าพอขับซ้ำทางเดิมนะครับในเส้นทางเหมือน SST เคยขับมาแล้วเวลาจะดีขึ้นเพราะว่าคุ้นเคยเส้นทางมากขึ้นแต่ว่านี่ซูบารุ3คันครับพร้อมใจกันเวลาเรียกว่าช้ากว่าเดิมนะครับต้องมีอะไรครับนั่นก็คือการผ่อนการดึงรถ3คันให้เข้าสู่เส้นชัยมีตำแหน่งที่1 2และ3เลยครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีก้างขวางคอของทีม Mitsubishi Rally Art แล้วนะครับสบายใจครับแต่ว่าชวาเนี่ยยังสบายใจไม่ได้นะครับยังมีแอนดี้แม็กไทยครับที่พยายามจะไล่เขาอยู่ในบรรดานักแข่งไทยด้วยกันแล้วก็เจ้ามอนสเตอร์คันนี้ครับคันแรงจริงๆไม่ยอมใครง่ายๆครับเรียกว่าโดดๆครับรถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อความจุกระบอกสูงไม่เกิน 1,300cc โอ้โหนี่ผู้ชมครับหาที่ดูได้มุมดีจริงๆครับกล้องเราก็ขึ้นไปด้วยนะครับไม่ใช่มีผู้ชมอย่างเดียวกล้องเราก็ไปที่สูงครับได้ภาพสวยๆแบบนี้มาให้ท่านได้ชมกันทัศนวิสัยตรงนี้ดีจริงๆครับเห็นจ่าๆนะครับว่าเข้าโค้งอย่างไรกันบ้างอย่าไปลองตามท้องถนนหลวงครับมาแข่งกันได้ครับเราเปิดให้แข่งขันกันนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางฝุ่นถ้าเกิดอยากจะแข่งขันทางเรียบก็ไปสมัครกันได้ครับแล้วก็จะมีแข่งขันที่สนามพีระด้วยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง5วันที่30มีนาคมครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย3โมงการแข่งขันเบียร์สิงห์ออกไทยแลนด์ทัวริงคาร์และ M150
โรดเรซซิ่งครับทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่ปิดเพื่อทำการแข่งขันอย่างเดียวนะครับในแวลลี่ระดับนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดแพร่ที่ทำหน้าที่เป็นเซฟตี้ในช่วงของสเปเชียลสเตจหรือว่าช่วงของช่วงทดสอบพิเศษนะครับทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวได้รับคำชมอย่างมากมายครับไม่ว่าจะเป็นนักแข่งเองหรือว่าคณะกรรมการจาก FIA นะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนะครับขายสายทิพย์ที่เปิดรีพีเตอร์นะครับให้ใช้การคมนาคมได้อย่างสะดวกทั่วทั้งจังหวัดแพร่ครับสนามนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับจากหน่วยราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยราชการจากจังหวัดแพร่เองนะครับทุกหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับก็ต้องขอกราบขอบคุณไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีหน่วยงานเหล่านี้นี่เห็นทีการแข่งขันระดับโลกแบบนี้คงจะเกิดขึ้นยากนะครับเบนครับครับต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนครับแอนดี้แม็กไทยครับก็ยังคงไปต่อดูแกขับประคองเหลือเกินนะครับเพราะว่าในบรรดาทีมซูบารุของไทยนะครับก็เหลือแกนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นมาร์คฮิกกินส์ฟิลิปมิลส์หรือว่าสุรกิจนั้นออกจากการแข่งขันไปแล้วพูดถึงแอนดี้แม็กไทยจากทีมซูบารุไทยแลนด์นี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมซูบารุครับที่ดูแลรถหมายเลข0ของทวีพรมพ่วงกับวรชัยทองอินนะครับช่วงล่างด้านหน้านั้นพังครับมิสเตอร์มาร์ตินสปาโร่ผู้จัดการทีมก็ดูแลเป็นอย่างดีครับเปลี่ยนช่วงล่างให้แล้วก็ทำให้รถหมายเลข0ของทวีพรมพ่วงนั้นปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อครับนี่ขนาดรีเช็คเส้นทางขับมันเลยนะครับก็ต้องเป็นไปตามสภาพของเส้นทางนะครับในการดูแลเส้นทางในการแข่งขันแบบนี้ทีม M150 ครับยังคงอยู่ในการแข่งขันนะครับสีเหลืองพังงาดเลยครับในการแข่งขันเบียร์ซิงปะทอรัลลี่ออฟไทยแลนด์คราวนี้ครับช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะต้องต่อสู้กับตัวเองนะครับต้องแข่งให้จบอย่างเดียวครับฉลองศักดิ์บุญช่วยกับวิเชียรวิไลลักษณ์เร่งมากก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่ถึงเส้นชัยครับปัญหาต้องมีครับเพราะว่าทางขึ้นเขาลงเขาแบบนี้เครื่องยนต์ฮีทแน่นอนครับอากาศร้อนจัดทีเดียวรวมไปถึงคันนี้นะครับไดวูเซโร่ของจรัสแจ้งกมลกุลชัยเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อที่ใช้ได้ทีเดียวนะครับก็อยู่ในข่ายของรถฟอร์มูล่า2ครับรถยนต์ขับเคลื่อน2ล้อหน้าเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,000cc ในรถยนต์กรุ๊ป A นะครับไดวูเซโร่คันนี้หมายเลข40กำลังดีครับโคคาโคล่าก็ส่งเข้าแข่งขันเหมือนกันนะครับสำหรับไดวูเซโร่ไปเรื่อยๆครับต้องการจบนี่ก็คือการแข่งขันในช่วงทดสอบพิเศษที่22ครับซึ่งก็เป็นช่วงรองสุดท้ายนะครับของเลข2หรือว่าวันที่2ของการแข่งขันครับนักแข่งต่างชาติก็ยังคงหลงเหลือหลายคันเหมือนกันนะครับคันนี้จากมาเลเซียครับหมายเลข32นี่ฮองเต็กชวนแล้วก็ซูคอวาคิมอนมาเลเซียนี่เขาก็มีการแข่งขันแรลลี่ระดับเอเชียแปซิฟิกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีผู้สนับสนุนอย่างเปโตรนัสครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของเขานี่คือนักแข่งไทยที่บู๊จริงๆครับเฉลียวณลำปางครับนักแข่งจากจังหวัดลำปางคนภาคเหนือนะครับเบรกนิดเดียวครับเข้าแล้วเชนต่ำนะครับลงมาต่ำแล้วก็ขึ้นกลับไปใหม่ก็กูหน้านักแข่งจังหวัดลำปางนะครับสำหรับเฉลียวณลำปางกับสุทธิพันธ์ปาวนฤทธิ์แล้วก็รถจากทีม M150 อีก1คันครับหมายเลข29ดูท่าจะเข้ามาแรงนะครับหลังจากที่นำประตูไปทุบกับเสาไฟฟ้าในสนามกีฬาครับอาร์ตชิงชัยกับวิเชียรวิไลลักษณ์สองคนนี้นะครับจะไปแข่งขันรายการ Rally of Indonesia ครับผลการแข่งขันในช่วงทดสอบพิเศษที่22ครับเปโรแลตตี้กับมาริโอเฟอร์โฟเกียดีที่สุดนะครับโคลินแมคเครย์มาเป็นอันดับ2เคนเนตเอลิสันมาเป็นอันดับ3เคนเนตเวลาไม่ดีเลยนะครับแพ้โคลินแมคเครย์ถึง43วินาทีและเมื่อรวมผลการแข่งขัน2วันหรือว่า2เลกนะครับโคลินแมคเครย์กับเดวิดเรนเกอร์ยังคงนำครับมาเป็นอันดับ1เวลารวม2ชั่วโมง39นาที10วินาทีนำเคนเนตเอลิสันกับสเตฟานแฟมเดอร์1นาที29วินาทีครับและใน SST 23นั้นปรากฏว่าเวลาของโคลินแมคเครย์ยังดีที่สุดนะครับแล้วก็ต้องชมกันต่อครับสัปดาห์หน้ากับเลขที่3หรือว่าวันที่3ของการแข่งขันเบียร์สิงห์ปตท.รัลลี่ออฟไทยแลนด์ในวันที่5มีนาคมที่แข่งกันไปแล้วนะครับแต่ท่านชมได้ชมกันสัปดาห์หน้าครับวันอังคาร5ทุ่ม5นาทีครับก็ต้องขอขอบคุณเบียร์ไทยตาสิงห์น้ำมันปตท.เครื่องดื่มลิโพเครื่องดื่ม M150 รถยนต์โตโยต้ารถยนต์ซูบารุรถยนต์มิตซูบิชิครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับThank you.